ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เรื่องกระแสเรื่องของบ่อนเนี่ยนะครับเป็นที่จับตาของประชาชนเป็นที่ติดตามของนักข่าวนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็เป็นประเด็นที่กรณีที่นักพนันนะครับนักพนันโดนบอกว่าตัวเองโดนอุ้มโดนรีดไถเงินนะครับแล้วก็โดนกันโชคทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับก็มีการที่ให้ข้อมูลมาซึ่งแน่นอนครับทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องติดตามเรื่องของคดีนี้ซึ่งล่าสุดเองเนี่ยนะครับก็มีนักข่าวเองก็ได้ไปถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะว่าไอ้จะตามจับเรื่องของบอลหรือว่าเรื่องของอะไรเงี้ยก็ไปดูเอาละกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตอบว่ายังไงผมเองก็ยังงงเลยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตอบแบบนี้นะครับทำไมเจ้าหน้าที่ตอบแบบนี้ก็ลองไปฟังดูนะครับว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตอบเนี่ยนะครับตอบว่ายังไงผมเองไม่อยากจะพูดผมเองไม่อยากจะนี่เดี๋ยวจะหาว่าไปดูหมิ่นเจ้าพนักงานเดี๋ยวจะหาว่าแต่ก็ดูคำตอบที่เจ้าหน้าที่ตอบเอาเองแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่เจ้าหน้าที่ตอบไว้ขณะที่นักข่าวถามเรื่องของบ่อนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตอบเอาไว้อย่างชัดเจนอ่ะไปฟังกันครับผมมันเป็นประโยชน์กับสังคมไหมครับที่เราจะไปดำเนินผมคิดว่าข้าราชการตำรวจเองเนี่ยตำรวจเองเนี่ยเรามีส่วนที่เราจะดำเนินการนะครับที่เป็นสาระสำคัญในหลายๆเรื่องการให้ความปลอดภัยกับประชาชนการดูแลภาคประชาชนแต่ในสิ่งที่ไปดำเนินการแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดเป็นผลที่มันเป็นส่งผลประโยชน์ต่อภาคประชาชนเนี่ยเราคิดว่าเราจะจัดความสำคัญในการดำเนินการอันดับแรกก็ต้องบอกเป็นนั้นเป็นแนวคิดของนักพนันนะครับเป็นนักพนันถ้าเป็นประชาชนทั่วไปปกติคงไม่ได้มีมุมมองแบบนั้นนะครับแล้วสิ่งที่พูดเนี่ยถ้ามีพยานหลักฐานกล่าวอ้างยินดีที่จะรับมาดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องเพราะทางท่านผบ.เองมีนโยบายชัดเจนในเรื่องอบายมุขที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันหรือสถานบริการอันที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของอาชญากรรมเนี่ยเรามีความชัดเจนในการปราบปรามอยู่แล้วนะครับถ้าพี่สื่อถ้าประชาชนมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับส่งข้อมูลทางลับมาได้ดำเนินการทุกกรณีอยู่แล้วในชั้นนี้เราให้น้ำหนักของนักพนันที่อ้างแบบนี้แค่ไหนครับน้ำหนักที่จะให้ก็อยู่ที่เอกสารหรือข้อมูลที่เขานำมาครับมีข้อมูลก็นำมาส่งยินดีรับมีช่องทางให้เขานำข้อมูลเข้าถึงท่านได้อย่างไรบ้างครับมีครับอยู่ที่กองบัญชาการทุกวันครับหมายความว่าสามารถส่งได้ walk in ได้ส่งข้อมูลได้หมดครับเรามีช่องทางทุกการสื่อสารมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะสื่อสารผ่านพี่สื่อก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรครับก็ยินดีรับมาปฏิบัติไปตรวจสอบการตั้งตัวเรียกถึง30กว่าบ่อนในกรุงเทพจาก100กว่าบ่อนตรงนี้มีการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ไหมครับท่านเรามีตรวจสอบทางลับอยู่แล้วครับตามที่กล่าวอ้างแต่ถามว่าสิ่งที่พูดเนี่ยอยู่บนพื้นฐานอะไรตรวจสอบทางลับบ้างไหมครับบ่อนไหนยังไม่มีข้อมูลกลับครับถ้ามีข้อมูลก็ถ้าพบก็ดำเนินการเลยครับจับกลุ่มเลยครับในกรณีของคลินิกของยานวานมีการขยายผลเพิ่มเติมนี่อันนี้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการขยายผลอยู่ครับท่านครับถ้ากรณีที่นักพนันเอ่ยอ้างแต่ว่าไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานและไม่เป็นความจริงจะดำเนินการอย่างไรครับมันเป็นประโยชน์กับสังคมไหมครับที่เราจะไปดำเนินผมคิดว่าข้าราชการตำรวจเองเนี่ยตำรวจเองเนี่ยเรามีส่วนที่เราจะดำเนินการนะครับที่เป็นสาระสำคัญในหลายๆเรื่องการให้ความปลอดภัยกับประชาชนการดูแลภาคประชาชนแต่ในสิ่งที่ไปดำเนินการแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดเป็นผลที่มันเป็นส่งผลประโยชน์ต่อภาคประชาชนเนี่ยเราคิดว่าเราจะจัดความสำคัญในการดำเนินการในเชิงนโยบายหรือว่าหลักนโยบายต่อไปนี้กรณีถ้าพื้นที่ใดจับบ่อนเรื่องของการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันตัวนักพนันหรือว่าเจ้าของบ่อนนครบาลทำอย่างไรครับเพื่อให้สำรวจยานวาขอคำถามอีกทีช้าๆชัดๆถ้ามีการจับบ่อนนโยบายของนครบาลจะทำอย่างไรครับกับนักพนันและตัวเจ้าของบ่อนที่ถูกจับด้วยเพื่อไม่เกิดเหตุในกรณีที่ยานาวาต้องมีการยกย้ายดำเนินคดีตำรวจเราคงไปวางมาตรการอะไรที่จะไปทำนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ฮะกฎหมายถ้าบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะให้การไม่ให้การได้รับการประกันไม่รับประกันจะต้องได้รับมีปรึกษาทนายหรืออะไรมันมีข้อกฎหมายกำหนดในการปฏิบัติอยู่แล้วเราจะไปตั้งกติกาว่าจะให้หรือไม่ให้หรืออะไรบอกว่าไม่ใช่ครับมันมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ครับครับเป็นไปตามกฎหมายนะครับอย่างการพนันที่ท่านเขารับสารภาพเขาต้องฟ้องเลยนะอะไรตำรองนี้นะฮะที่ยานวาก็เป็นเรื่องของสารบริการสารบริการก็จะมีกรอบกฎหมายเรื่องกฎหมายยาเสพติดด้วยมันละเอียดอ่อนหลายเรื่องนะฮะก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตอบเรื่องของบ่อนก็ลองคิดเอาเองแล้วกันนะครับหลายๆคนฟังนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับว่าที่เจ้าหน้าที่พูดหมายถึงอะไรผมเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับถ้าเกิดเจ้าหน้าที่คิดแบบนั้นนะครับถ้าเจ้าหน้าที่คิดแบบนั้นผมก็โอ
โอเคถ้างั้นก็ปล่อยให้บ่อนมันเปิดเสรีไปซะก็คือจบไปไม่ดีกว่าหรอครับทำไมจะต้องให้บ่อนเป็นผิดกฎหมายหรือที่บ่อนผิดกฎหมายเพราะต้องการที่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเป็นผิดกฎหมายเวลาจะเปิดนะครับก็ต้องจ่ายสวยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันผิดกฎหมายอะไรที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามตรวจสอบและตามจับกลุ่มดำเนินคดีให้หมดถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่ามีเรื่องอื่นที่จะต้องทำเยอะแยะมากฝากเอาไว้นะครับคุณเจ้าหน้าที่มีอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ